ลุงช่างคะลุงช่างคะเสารับน้ำหนักค่ะนะคะมันแตกแล้วค่ะควรทำไงดีคะโอ้อันนี้อันแรกเลย1เสาเป็นโครงสร้างคานก็เป็นโครงสร้างเมื่อเกิดการแตกแล้วจริงๆการแตกแล้วมันเกิดได้2อย่างนะครับปกติเสาเราอ่ะเสร็จแล้วเรามักจะฉาบถูกไหมครับทีนี้พอมันแตกแล้วเนี่ยอันแรกเลยอยากให้เคาะไอ้ปมปูนฉาบออกนะครับตรงรอยแตก1ดูว่ามันร้าวเฉพาะปูนฉาบกระเทาะเฉพาะปูนฉาบด้วยถ้าเป็นแค่นี้แล้วเสายังเนื้อดีอยู่ถือว่าเสาอ่ะโครงสร้างไม่ได้เป็นไรคุณก็ซ่อมแซมปูนฉาบไปอันที่2ถ้าเป็นเนื้อเสาแล้วแตกควรจะเช็คนะครับให้หาครูวิศวกรเช็คนิดนึงเพราะเป็นโครงสร้างอาจจะแตกแล้วเนื่องจากความเสียหายอื่นๆหรือแตกแล้วเพราะเหล็กเป็นสนิมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเคสหลังเนื่องเหล็กเป็นสนิมซึ่งถ้าเขาดูแล้วบอกว่าเออเป็นเพราะเหล็กเป็นสนิมพี่อย่างนี้ซ่อมได้ครับซ่อมได้โครงสร้างเนี่ยซ่อมได้หมดนะครับแต่จะซ่อมยังไงเนี่ยลุงช่างถึงแนะนำว่าให้มีวิศวกรช่วยคุณดูนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับ